วันนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดโครงการเทศนาธรรมสีภาคทั่วไทยครั้งที่4หนนกลางขึ้นโดยมีพลเอกสุรยุจุลนนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ 28กรกฎาคม2567และเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต,ต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนสำหรับกิจกรรมเทศนาธรรมสีภาคทั่วไทยได้จัดมาแล้วสามครั้งประกอบด้วยครั้งที่ 1, หนึ่งหนนตะวันออกที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครั้ง ังที่2หงนเหนือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเ็ดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่และครั้งที่3หนใต้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลา ั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแด่พระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในทุกครั้งโดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนแสดงความสนใจและเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อันหนึ่งในช่วงเช้านายเจยรายุอิสรางกูลณ,ณอยุธยาองคมนตรีเด้ร่วมกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาธรรมมาทเดี่ยวและการเทศนาธรรมสองธรรมมาทโดยพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาที่มีมาตั้งแต่อดีตการที่หาชมได้ยากนอกจากนี้มีการออกโรงทานทั้งอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมงานและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จำนวนสมชุดโดย เทปวิดิทัศนพิธีเทศนาธรรม4ี่ภาคทั่วไทยครั้งที่4นี้จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2567เวลา19นาฬิกาและในช่องทางอื่นๆในโอกาสต่างๆด้วย